สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่เกมสามก๊กทรูพอยต์เช่นเคยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนในส่วนของสปายนั่นเองครับโอเคทีนี้ในส่วนของสปายนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะส่งสปายใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกใช่ไหมว่าเราจะเอาใครไปฝังอยู่ในกองทัพศัตรูหรือว่าอยู่ในฝ่ายศัตรูนั่นเองครับซึ่งตอนที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเป็นคนที่อยู่ในฝั่งของเราอยู่แล้วครับนี่ก็จะพี่จะพร้อมสามารถเป็นสปายให้เราได้นั่นเองครับส่วนที่2ก็คือเราสามารถจ้างคนอื่นครับมาเป็นสปายให้เราได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขุนศึกใหม่ๆครับที่แบบว่าพร้อมทํางานให้กับเราเลยครับก็เสียตังค์นิดนึงนะครับ 1,000 ในการจ้างไปทํางานนั่นเองครับแล้วก็สปายที่เป็นขุนศึกของฝ่ายอื่นอยู่แล้วครับซึ่งพร้อมที่จะทํางานให้กับเรานะครับก็คือทรยศฝ่ายตัวเองนั่นแหละแล้วก็พร้อมที่จะมาทํางานเป็นสปายกับเรานะครับเป็นสายที่อยู่วงในอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถกดแล้วก็สามารถทําให้สปายเนี่ยอยู่ในฝ่ายนั้นได้เลยครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเราโชคดีนะครับสปายพวกนี้อาจจะเป็นคนในตระกูลมันก็ได้ครับซึ่งถ้าเราได้คนในตระกูลเนี่ยมันจะทําอะไรได้เยอะมากครับถ้าเป็นสปายที่อยู่ในตระกูลนั่นเองครับผมแนะนําว่าการที่เราจะใช้สปายเนี่ยแนะนําให้มาใช้ตรงส่วนนี้จะดีที่สุดแล้วนะครับคือใช้ขุนพลที่มันอยู่ในฝ่ายนั้นอยู่แล้วนะครับจะได้ง่ายเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราส่งสปายแบบธรรมดาใช่ไหมของฝ่ายเราส่งไปใช่ไหมครับหรือว่าไปจ้างสปายเพิ่มตรงนี้มันก็มีโอกาสที่ฝ่ายนั้นจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับจะจ้างคนนั้นมาเข้าร่วมฝ่ายของตัวเองหรือไม่จ้างก็แล้วแต่มันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสุ่มแล้วก็ใช้วิธีนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็คือมันจะเลือกฝ่ายที่เราต้องการไม่ได้นะครับบางทีมันแบบสมมติว่าเราอยากจะเข้าร่วมฝ่ายเจ้าโฉแต่ว่าตรงด้านล่างตรงนี้มันไม่มีใครที่แบบว่ามาจากเจ้าโฉเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแค่นั้นเองมีข้อเสียแค่อย่างนี้อย่างเดียวครับแต่ข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆปุ๊บป๊อปเราได้คนในตระกูลมาเลยหรือว่าเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปอะไรเงี้ยมันก็จะดีมากนะครับอย่างไอ้เล่าเจียงใช่ไหมเล่าเจียงเนี่ยคือพ่อมันเป็นเล่าเอียนถูกปะเล่าเอียนเนี่ยก็คือเป็นพ่อส่วนเล่าเจียงเนี่ยก็คือเป็นผู้สืบทอดครับถ้าหากว่าเราได้เล่าเจียงมาใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถกดฆ่าพ่อตัวเองครับเพื่อที่จะให้มันมาเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปก็ได้ครับมันก็จะกลายเป็นผู้นําฝ่ายถูกไหมจากนั้นก็พอมันเป็นผู้นําฝ่ายแล้วนะครับพอสังหารพ่อเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดเนี่ยเพิ่มผลสัมพันธ์ครับเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะยอมมาเป็นเมืองขึ้นเราหรือไม่ก็ยอมผลในแดนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็จะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นหรือจะก่อซีวิลบอลก็ได้ครับเกิดสงครามกลางเมืองก็ได้ครับก็แล้วแต่เราเลยทีนี้ในส่วนคําสั่งต่างๆของสปายนะครับมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4บทด้วยกันครับนี่ในส่วนแรกเนี่ยก็คือในส่วนของการเป็นสมาชิกในฝ่ายนั้นๆนะครับก็คือจะเป็นแค่ผู้เข้าร่วมสมาชิกเฉยแต่ว่ายังไม่ได้ทํางานอะไรนะครับก็คือแบบอ๋อแค่ถูกจ้างมาแต่ว่ายังไม่ได้รับให้มอบหมายงานเป็นลบไปคุมเมืองหรือไปทําอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในส่วนของหมวดนี้นะครับส่วนที่2ก็เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการครองเมืองนั่นเองครับก็คือมันจะได้สิทธิ์ในการไปอยู่อาจจะถูกส่งมาปกครองเมืองนึงนะครับสักเมืองนึงนะครับแล้วเราก็จะสามารถทําการตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสปายผมไม่ใช่นะครับก็เลยไม่สามารถกดอะไรได้นะครับตรงส่วนนี้ส่วนที่3ก็คือการคุมทัพนั่นเองครับถ้าสปายเราได้ถูกมอบหมายให้ไปคุมทัพในฝั่งศัตรูนะครับมันก็จะสามารถทําการในเรื่องของการคุมทัพได้นั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือในเรื่องของครอบครัวนั่นเองครับก็คือถ้าสปายเราสามารถเข้าไปสืบไปแบบขุดคุยจนแบบว่าได้ไปเป็นผู้สืบทอดอํานาจหรือว่าคนในตระกูลนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถนี่ใช้ในส่วนของสุดท้ายได้ครับก็คือครอบครัวนั่นเองครับซึ่งหลักๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างครับในส่วนแรกเลยนะครับก็คือการมาเป็นสมาชิกของฝ่ายใช่ไหมของก๊กนั้นๆนะครับก็คืออย่างแรกอันแรกเนี่ยก็คือถ้าเรากดไปเนี่ยจะทําให้สายลับของเรานะครับมีค่า loyalty นะครับหรือค่าเรียกว่าดีค่าความสุขนะครับค่าความสุขระหว่างสายลับของเรากับผู้นำฝ่ายนั้นน่ะดีขึ้นนั่นเองครับจึงทําให้สายลับของเราเนี่ยสามารถแทรกซึมได้มากขึ้นแล้วก็เป็นไว้ที่ไว้วางใจได้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการค้าครับถ้าหากว่าเราทําการค้ากับฝ่ายนั้นอยู่นะครับแล้วเรากดตรงปุ่มนี้ก็จะทําให้เงินที่เราได้จากการค้าของฝ่ายนั้นน่ะก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับสมมุติว่าผมค้าขายกับไอ้เล่าเจียงใช่ไหมสมมตินะครับแล้วเล่าเจียงมันเป็นสปายของเรานะครับพอเรากดอันนี้ปุ๊บก็จะทําให้การค้าเนี่ยเราก็จะได้เงินมากขึ้นนั่นเองครับแล้วในขณะเดียวกันฝ่ายที่มันโดนสปายเราไปนะครับก็จะทําให้ได้เงินการค้าลดลงไปด้วยนะครับซึ่งเราจะได้เพิ่มขึ้นศัตรูได้น้อยลงนั่นเองครับในส่วนที่3ครับก็คือในส่วนของการกดเพื่อที่จะให้สปายเราเนี่ยเดี๋ยวเอาไหนดีวะนี่อันที่3ครับก็คือจะทําใ
เป็นการปกปิดของสปายแล้วนั่นเองครับจึงทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถตรวจจับสปายเราได้ยากขึ้นนั่นเองครับก็คือถ้าสมมติว่าศัตรูมันมีแบบว่าตรวจสอบสปายแล้วมันมีสัญลักษณ์แดงๆข้างใต้ตรงนี้ครับมันจะมีรูปดวงตาด้านใต้ตรงเนี้ยคือเป็นการบอกแล้วว่าเอ้ยฝ่ายนี้มันเริ่มสงสัยแล้วนะว่าตรงนี้อาจจะเป็นสปายมันก็เลยเพ่งเล็งเป็นพิเศษแล้วก็สามารถกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะเพิ่มอิทธิพลของสปายเราทำให้สปายเราเนี่ยหลุดรอดจากการเป็นที่เพ่งเล็งนั่นเองครับนี่อันนี้อันต่อมาก็คือ Extract Spy ก็คือเรียกสปายกลับมาที่ฝ่ายของเรานั่นเองครับก็คือสมมุติว่าอาจจะแบบว่าศัตรูรู้แล้วรู้ 100% แล้วว่าอันนี้เป็นสปายเราแน่ๆถ้าเธอต่อไปเนี่ยคือโดนประหารแน่ๆก็สามารถเรียกตัวกลับได้ด้วยนะครับก็คือจะทำให้สปายคนนี้ไม่โดนฆ่าหรือโดนประหารนั่นเองครับโอเคส่วนต่อมาก็คือ building spy network นะครับก็คือจะเป็นการสร้างอิทธิพลครับหรือสร้างเครือข่ายสปายนั่นเองครับก็จะทำให้เพิ่มค่าตรงนี้ทำให้เราสามารถทำการอะไรได้หลายๆอย่างนั่นเองครับส่วนต่อมาก็คือ Perth Militarian อันตรงนี้ก็คือจะขอให้สปายเราเนี่ยเรียกร้องตำแหน่งนั่นเองครับตำแหน่งในที่นี้ก็คือตำแหน่งกองทัพนะครับนี่ก็คือเรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายเนี่ยเลือกให้สปายเรามาเป็นผู้นำกองทัพนั่นเองครับก็จะทำให้เราสามารถโยกเอาสปายเราเนี่ยไปทำงานในส่วนของการคุมทัพได้นั่นเองนะครับก็จะทำให้เราสามารถกดปุ่มในเรื่องของการคุมทัพได้ครับนี่ตรงนี้ก็จะปลดล็อกตรงส่วนนี้ออกมานั่นเองครับส่วนต่อมาก็คือ discredit faction ครับก็คือเป็นการ discredit ไอ้พวกคนที่อยู่ในฝ่ายหรือคนที่ทำงานในส่วนของตำแหน่งวงในในตระกูลมันนั่นเองครับอย่างเช่นในส่วนตรงนี้ครับนี่มันก็จะเป็นหน้านี่ผังพวกขุนนางใช่ไหมเนี่ยพวกที่มีตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นการ discredit ไอ้พวกขุนนางพวกนี้นะครับให้แบบว่าไม่เป็นที่พอใจของคนในฝ่ายนั่นเองครับแล้วก็ส่วนต่อมาสุดท้ายก็คือ discredit chapter ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพวกขุนศึกต่างๆนะครับที่อยู่ในฝ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นแยกออกมาอีกทีนึงนะครับอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งนะครับแต่นี่คือพวกขุนศึกทั่วๆไปนั่นเองครับสมมติว่าเนี่ยเราอยากจะได้ม้าเฉียวใช่ไหมสมมตินะครับเราก็ไปดิสเครดิตบอกว่าเฮ้ยไอ้ม้าเฉียวเนี่ยมันชั่วเลวมันชั่วช้าด้วยนี่นั่นครับเพื่อที่จะให้ม้าเฉียวเนี่ยออกจากฝ่ายมันนั่นเองครับยิ่งเรากดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันถึงจุดๆนึงเนี่ยม้าเฉียวก็จะหนีออกมาจากก๊กมันเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นวิธีการเตะเอาพวกขุนศึกเก่งๆของมันออกมานั่นเองครับแต่บางทีมันก็แล้วแต่ด้วยนะครับบางทีถ้ามันเป็นแบบว่าความสัมพันธ์มันดีเวอร์เกินเนี่ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้นั่นเองครับแบบว่าผู้นำฝ่ายกับขุนศึกคนนี้รักกันมากๆอะไรงี้นะครับมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ 100% ด้วยครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับโอเคในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของแอดมินก็คือการคุมเมืองนั่นเองครับก็คือสปายเราเนี่ยจะต้องทำการปลดล็อกในส่วนของนี่ครับก็คือได้มาคุมทัพก่อนครับพอเรียกร้องให้ศัตรูมันแบบโอ้ยเรียกร้องจังเลยเนี่ยอ้าวกูให้มันไปคุมทัพก็ได้วะแต่พอสปายเราได้มาคุมทัพเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมาที่ตรงนี้ก็คือพอเรากดที่ตรงนี้ครับก็คือเป็นการเรียกร้องให้สปายของเราเนี่ยไปคุมเมืองนั่นเองครับก็ถึงจะมาปลดล็อกในส่วนของตรงส่วนนี้นั่นเองครับทีนี้ในปุ่มแรกครับคือขอล็อกตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งระดับสูงนั่นเองครับก็อาจจะเป็นแบบว่าคนที่คุมตำแหน่งสูงของฝ่ายนี้นะครับหรือไม่ก็ถึงขั้นที่เป็นแบบว่าเป็นถึงคนในครอบครัวนั่นเองครับในปุ่มนี้เนาะโอเคในส่วนที่2นะครับคือเซเลเดอร์ตรงนี้ก็คือจะทำให้สปายของเราเนี่ยยอมยกเมืองนั้นๆที่สปายคุมอยู่เนี่ยให้เราฟรีๆเลยนะครับส่วนที่3ก็คือเปิดประตูเมืองนั่นเองครับก็คือในกรณีที่เราล้อมเมืองไว้อยู่นะครับแล้วสปายเนี่ยคุมเมืองนั้นอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถให้สปายเนี่ยกดโอเพ่นเมืองนะครับก็คือจะทำให้เมืองนั้นอ่ะสามารถเปิดประตูเมืองให้เราสู้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับตอนที่เราตีเมืองนั่นเองตัวต่อมาก็คือการิซันซัพพลายนะครับก็คือจะทำให้เสบียงเนี่ยจะไม่สามารถส่งไปที่ประชาชนหรือว่ากองทัพได้นั่นเองครับจึงทำให้เมืองนั้นอ่ะจะขาดเสบียงนั่นเองครับพอเสบียงลดลงเรื่อยๆก็จะทำให้ทหารก็จะตายไปด้วยครับในส่วนต่อมา Poison Garrison นะครับก็คือจะวางยาทหารรักษาการที่อยู่ในเมืองนั่นเองครับก็จะทำให้ทหารที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะเสียทหารไปเรื่อยๆครับเพราะว่าโดนวางยานะครับส่วนต่อมาก็คือจะเป็นการลด Puppy Order ของเมืองนั้นนั่นเองครับจะทำให้เมืองเนี่ยเกิดกบฏมากขึ้นแล้วก็ประชาชนไม่พอใจมากขึ้นนั่นเองครับส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นการปลุกปั่นให้เกิดพวกผ้าเหลืองนั่นเองครับก็คือเป็นการปลุกระดมแล้วก็สร้างกองทัพจนพวกผ้าเหลืองมาที่เมืองนั้นนั่นเองครับทำให้จนพวกผ้าเหลืองเนี่ยมาคอยปั่นป่วนแถบบินแดนตรงนั้นนั่นเองครับซึ่งก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับตรงส่วนนี้ถ้าหากว่าสปายของเราเป็นผู้คุมเมืองนั่นเองครับส่วนต่อมาพอเราจากตรงนี้มานี่ปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมอันแรกนะครับก็คือพอเราได้คุมทัพเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแม่ทัพเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันแรกปุ๊บก็คือขอให้สปายเราเนี่ยได้มาอยู่คุมเมืองนั่นเองครับก็คือตรงส่วนนี้ใช่ไหมล่ะที่ผมบอกไปแล้วนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นการกบฏนั่นเองครับก็จะทำให้สปายของเราเนี่ย
ก่อกบฏจากกองทัพนั่นเองครับก็จะทำให้สปายของเราแยกตัวออกมากลายมาเป็นทหารในทันทีเลยครับก็จะเป็นกองทัพใหม่ของเราทันทีเลยครับตรงนี้นะครับก็จะทำให้แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากส่วนต่อมานะครับก็คือนี่ก็คือเป็นการบอกการเดินทัพที่ผิดพลาดครับก็คือเป็นการบอกเส้นทางหลอกของขุนศึกนั่นเองครับจึงทำให้กองทัพของศัตรูเนี่ยก็จะโดนลดค่าการเดินทัพนั่นเองครับจึงทำให้เดินทัพได้ช้าลงนะครับแล้วก็จะเกิดการเหนื่อยล้าของทหารด้วยนั่นเองครับสมมติว่าศัตรูมันกำลังจะเดินมาหาเราใช่ไหมเราก็กดที่ปุ่มนี้นะครับก็จะทำให้กองทัพนั้นอ่ะเกิดความเหนื่อยทำให้ทหารเกิดความเหนื่อยนะครับแล้วก็ทำให้เดินทัพได้ช้าลงด้วยครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นการนำเอาข้อมูลกองทัพของศัตรูมาให้เรานั่นเองครับก็จะทำให้พอเรารู้ว่าอ๋อเรารู้ใช่ไหมว่ากองทัพนี้มันกำลังจะมาหาเราใช่ไหมพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับก็จะทำให้กองทัพนั้นเนี่ยก็จะโดนดีบัฟนะครับจึงทำให้โอกาสในการโดนซุ่มโจมตีเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็การลบตอนกลางคืนเนี่ยก็จะทำให้ติดดีบัฟได้มากขึ้นด้วยครับปกติแล้วเนี่ยการลบกลางคืนมันก็จะลดพวกอะไรอะมอลล์ศัตรูใช่ไหมพอเรากดอันนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้โดนมอลล์มอลล์เข้าไปอีกนะครับโอเคในส่วนต่อมาครับก็คือเป็นการลดนี่เสบียงกองทัพนั่นเองครับก็จะทำให้กองทัพนั้นเสียเสบียงนะครับจึงทำให้พอเดินทัพไปไกลๆหรือว่าออกจากเขตดินแดนของตัวเองก็จะทำให้เสบียงหมดไวขึ้นนั่นเองครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการวางยากองทัพอีกแล้วนะครับเหมือนกับเมืองเลยเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นการวางยากองทัพนั้นทันทีเลยครับก็จะทำให้กองทัพนั้นเสียทหารไปอย่างน้อยๆ 10-20% เลยครับทั้งกองทัพก็ถ้าเรากดไปเรื่อยๆกดยาวๆสัก10แบบกดจนหมดแม็กเลยเนี่ยก็จะทำให้กองทัพศัตรูเนี่ยก็แทบจะแบบไม่เหลือทหารเลยครับจากตอนแรกๆทหารเต็มกองใช่ไหมวันนี้ปุ๊บทหารนี่ก็คือจากที่เต็มๆกองก็จะลดหวบเหลือแค่นิดเดียวเองนะครับส่วนสุดท้ายครับคือเป็นการจัดเตรียมสายลับของเรานะครับก็คือสายลับของเราเนี่ยจะไปหาคนที่สนิทของตัวเองครับเพื่อที่จะเป็นการขอให้คนสนิทของตัวเองครับหรือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสายลับของเราเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเราด้วยครับในกองทัพนั้นๆนั่นเองครับจึงทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้นะครับว่ากองทัพศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนั่นเองครับตรงส่วนนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเลยดีกว่าว่าการวางกองทัพเป็นยังไงนะครับทีนี้มาเทงอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหากองทัพมาเทงแป๊บมาเทงกองทัพมันอยู่ส่วนหลืบไหนของประเทศเฮ้ยมาเฉียวก็ได้นี่วะนี่ไงมาเฉียวตรงนี้นะครับเอาละทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าวางยากองทัพมาเฉียวเว้ยนี่ปรับเข้าไป1ทีเดี๋ยวลองดู1ทีก่อนลดเท่าไหร่นี่ลดไปนิดเดียวครับนี่จากเต็มๆใช่เมื่อกี้ลดมาจึ้งหนึ่งประมาณ3ขีดนะครับทีนี้เดี๋ยวลองกดไปเรื่อยๆดูเอาให้หมดแม็กไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเสียหายเยอะแค่ไหนนะครับปรับเข้าไปวางยาปรับเข้าไปอีกหรือบางทีศัตรูมันมาเดินในดีแดนของเราเงี้ยแล้วเรากดไอ้ลดเสบียงไปด้วยครับโหยิ่งหนักเลยเนี่ยเอาละกดไปเรื่อยๆกดแม่งเข้าไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงครับวางยากองทัพเรียบร้อยครับจากเต็มๆเมื่อกี้ลดลงมาเหลือแค่จิ๋งนึงเห็นไหมเสียทหารขุนพลก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับนี่นึกสภาพว่าถ้าศัตรูมันวิ่งมาใช่ไหมแล้วเรามีสายลับที่อยู่ในกองทัพมันนะครับอันนี้คือกดได้ทุกกองทัพเลยนะครับขอแค่สายลับเราอยู่ในแค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแค่นั้นก็ได้นะครับเนี่ยแค่เนี้ยจบเลยสมมติว่ามันกำลังจะเดินมาตีเมืองเราสมมติว่าเมืองนี้เป็นเมืองของเรานะครับเราก็เอ็นเดฐานเต็มกองเหรอใช้สปายปรับเลื่อนลดอยู่แค่นี้แล้วเราก็เอากองทัพที่เต็มๆของเราใช่ไหมสมมติว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตีปรับเรียบร้อยครับอีซี่ก็จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับบางทีก็อย่ามองข้ามสปายเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายใช่ไหมอันสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของการเป็นคนในครอบครัวนั่นเองครับซึ่งมันจะมีเพียงแค่4ปุ่มเท่านั้นครับซึ่งหลักๆแล้วก็ถ้าเราจะเข้ามาตรงนี้ได้ก็คือจะต้องกดปุ่มนี้นะครับแต่มันก็แล้วแต่มันด้วยครับบางทีมันก็ไม่รับด้วยครับเอาละทีนี้ก็พอเรามาที่ตรงนี้ครับอันแรกก็คือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเรากับฝ่ายนั้นๆนั่นเองครับจึงทำให้โอกาสที่เราจะทำการทูตได้ดีขึ้นก็จะง่ายขึ้นนั่นเองครับหรือบางทีถ้าหากว่าเรากดไปเรื่อยๆแล้วมันยอมผนวกดินแดนครับมันก็จะทำให้เราสามารถผนวกดินแดนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเพราะว่ามันก็จะมีปุ่มผนวกดินแดนด้วยใช่ไหมล่ะในการทูตครับพอความสัมพันธ์มันดีขึ้นเยอะๆมันก็จะทำให้ฝ่ายนั้นยอมมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานั่นเองครับง่ายๆเลยอันที่สองก็คือเป็นการประกาศซีวิลวอร์หรือสงครามกลางเมืองนั่นเองครับก็จะทำให้สปายของเราเนี่ยแยกตัวออกมาก็จะทำให้สปายของเราเนี่ยกบฏออกมานั่นเองครับแล้วก็ทำการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกับฝ่ายนั้นนั่นเองครับส่วนที่3ครับก็คือจะทำให้สปายของเราเนี่ยไปลอบสังหารผู้นำฝ่ายนั่นเองครับอย่างสมมติว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเล่าเอียนใช่ไหมพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะทำใ
เล่าเอียนเนี่ยโดนฆ่านั่นเองครับแล้วก็สปายของเราที่เป็นผู้สืบทอดเนี่ยก็จะกลายมาเป็นผู้ทำแทนนั่นเองครับหรือบางทีถ้าหากว่าสปายของเราไม่ใช่ผู้สืบทอดคนต่อไปนะครับเราก็จะสามารถกดอันสุดท้ายนะครับก็คือรอบสังหารผู้สืบทอดคนต่อไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้คนในตระกูลเนี่ยต้องมาเลือกสปายของเราซึ่งเป็นคนตระกูลคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้ให้เป็นผู้สืบทอดคนต่อไปแล้วค่อยมารอบสังหารผู้นำตระกูลอีกรอบนึงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยครับแต่แนะนำว่าถ้าหากว่าเราไปจ้างใช่ไหมแล้วเราเจอขุนศึกที่มันอยู่ในตระกูลนะครับผมว่าเนี่ยจ้างดีที่สุดแล้วนะครับหรือบางทีถ้าเราไม่รู้นะครับก็สามารถไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Family นะครับแล้วก็มานั่งไล่ดูได้เลยครับว่าเออสปายคนเนี้ยมาอยู่ในตระกูลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันอยู่เออเราค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้อย่างงี้เนี่ยเป็นต้นนะครับเนี่ยเราก็มานั่งไล่ดูได้เลยสปายตรงนี้คนในตระกูลไหมนะถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ใช่มั้ยอย่างนี้ก็ไม่มีนี่อ๋อไม่ใช่อะไรประมาณนี้มีใครไหมนะที่เป็นคนในตระกูลเราก็มานั่งไล่ดูได้เลยครับแค่นี้เองบางทีก็จะมีรูปตาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นการบ่งบอกเนี่ยเป็นตาแล้วก็มีรูปเงินแบบนี้นะครับเนี่ยในผังตระกูลก็จะเป็นการบ่งบอกว่าอ๋อคนนี้คือคนในตระกูลนะจ้างได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้เราทำอะไรได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของสปายนั่นเองครับถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูได้ครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเออมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่จริงๆมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับในส่วนของการลดในเรื่องของการวางยาของทัพเอ่ยการที่จะทำให้สปายยอมแพ้แล้วก็เปิดมือให้เราก็ได้นะครับหรือการลอบสังหารผู้นำฝ่ายแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์อย่างเงี้ยทำให้เราผลดินแดนได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม